นี่คือคุณสายยันบุญยิ่งนะครับเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกไม้ผลในเขตตำบลวังทับไซจังหวัดพิจิตรนี่นะครับทั้งเกษตรจังหวัดกำลังตรวจดูผลผลิตของเกษตรกรในเขตตำบลวังทับไซอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับที่ปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักนะใช่ครับมีปัญหาช่อดำช่อดำอันไหนที่เรียกว่าแดงก็เก็บนะครับถ้าผิวมีตำหนิร่องรอยอย่างนี้นิดหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่สวยครับมะม่วงตัวแรกมันทำท่าไม่ติดเหมือนกันเนี่ยอ๋อแล้วก็เปลือกครับเปลือกไม่แล้วผมมาเป่าเชื้อราผมใช้เอาลมมาเป่าดอกครับดีแต่มันไม่เป็นพวงอันนั้นมันจะเป็นลูกใครมันลูกสวยข้อเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากตรงไอ้ตัววันนั้นที่ผมแบกที่บริษัทไอ้ตัวบ่อน้ำที่ว่าแหละมันอยู่ตรงไหนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังเด็ดผลผลิตขายแล้วนะครับเพราะเทศกาลตรุษจีนก็จะขายดีพอสมควรมีคนมาสั่งซื้อลูกแปดเอาเปล่าได้เขาส่งเข้าตลาดสายันบุญยิ่งนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนของบ้านวังทับไซตำบลวังทับไซอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยนะครับซึ่งพื้นที่นะครับในเขตตำบลวังทับไซของเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ผลิตมะม่วงแหล่งใหญ่ของประเทศอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่มีผลผลิตออกตั้งแต่ช่วงเดือนมกราจนถึงสิ้นเดือนเมษานะครับแล้วก็พื้นที่ของเราเนี่ยนับว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกของโครงการของภาครัฐนะครับที่เป็นโครงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับเป็นมะม่วงแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรพยายามที่จะผลิตมะม่วงให้ออกก่อนเทศกาลนะฮะซึ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนนะฮะวันที่28เป็นตรุษจีนนะฮะผลผลิตที่เราเก็บช่วงนี้ก็จะเป็นเข้าตลาดทันเทศกาลตรุษจีนพอดีก็ราคาก็จะค่อนข้างดีได้ประมาณเท่าไหร่ครับที่ผ่านมานะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเก็บมาตั้งแต่กิโลละ120บาทนะครับแล้วก็มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย105บาทแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มเข้าตุรกีแล้วเริ่มจะไปไหว้เจ้าไม่ทันแล้วตอนนี้เหลืออยู่ที่70บาทนะครับสำหรับตลาดที่เราส่งไปจีนตัวปัจจัยผันแปรของเรื่องการตลาดส่งออกเนี่ยถ้าผลผลิตเราคุณภาพดีนะครับถ้ากระบวนการผลิตดีคุณภาพดีเนี่ยเรื่องของการส่งออกก็ไม่มีปัญหาอะไรกลุ่มนี้ก็จะมีคุณสายันซึ่งเป็นประธานกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งท่านประธานและก็สมาชิกเนี่ยก็มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกลุ่มฉะนั้นในเรื่องกระบวนการผลิตตั้งแต่ดินน้ำการจัดการการตลาดเนี่ยทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมาส่งเสริมให้